สวัสดีคุณผู้ชมครับกีฬาโดนกับผมแชมป์พิรพลนะครับหากพูดถึงโค้ชที่ดังที่สุดเท่าที่ประเทศนี้เคยมีมานี่คือโค้ชซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองนะครับเมื่อ3เดือนบวกๆที่เพิ่งจะผ่านไปนั้นเขาเปลี่ยนจ็อบจากการคุมทีมชาติไทยมาคุมทีมท่าเรือโดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องจบอันดับเลขตัวเดียวก็คือต้องอยู่สูงกว่าอันดับที่10นะครับแต่ว่าล่าสุดอันดับมันหล่นลงไปอยู่เป็นเลข2หลักแล้วเมื่อวานนี้ในเกมที่เจอกับชลบุรีโค้ชซิโก้บอกว่าถ้าเกิดไม่ชนะจะขอลาออกเราก็เลยเดินทางไปชมเกมนี้ถึงที่สนามครับต้องบอกว่าบรรยากาศนี่ค่อนข้างเครียดนะฮะเพราะว่านี่อาจจะเป็นการคุมทีมนัดสุดท้ายของโค้ชซิโก้นะครับบรรยากาศแฟนๆก็เครียดเพราะว่าไม่อยากให้โค้ชเนี่ยลาออกนะครับท่าเรือกางเกงน้ำเงินครับก็พยายามสู้และแค่13นาทีโจซิมากองหน้าบราซิลนะครับยิงให้ท่าเรือนำก่อน 1-0 นะฮะจบครึ่งแรกนำอยู่1นะฮะแต่เข้าครึ่งหลังเพียงแค่30วินาทีพรินซ์อัมพลซ่าดาวรุ่งกองหน้ากาหน้ายิงเป็น1ประตูต่อ1นะครับโอ้โหและก่อนจบเกม12นาทีคุณผู้ชมครับฉลามบุกฮะเรนันมาเกสกองหน้าบราซิลนะครับซัดแล้วก็ซ้ำแล้วก็แซงครับ2ประตูต่อ1นะครับมาเกสเป็นดาวซันโวอันดับที่3ของไทยลีกและ3นาทีถัดมาโคชโก้ถึงกับต้องก้มหน้ากับโชคชะตาครับเพราะว่ากองหลังท่าเรือไปทำฟาวจังหวะหลุดเดี่ยวนะครับท่าเรือโดนใบแดงไล่ออกจากสนามสกอร์ตามอยู่1ผู้เล่นก็น้อยกว่าอีก1คนนะครับก็ทำให้อีก3นาทีต่อมาคือท่าเรือก็ต้องพยายามบุกก็โดนสวนสวนก็โดนไซจังหวะนี้แหละครับเพนส์อัมพลซ่าครับ 3-1 นะครับแล้วดูท่าดีใจพี่แกซ่าจริงๆครับจบเกมชลบุรีบุกมาชนะ 3-1 นะครับอยู่อันดับ6ส่วนท่าเรือร่วงลงไปอยู่อันดับที่13ซึ่งเป็นเบอร์ของโค้ชซิโก้สมัยเป็นนักเตะด้วยนะฮะโค้ชโก้ก็คุมท่าเรือ10นัดชนะ1เสมอ3แพ้6ก็ต้องลาออกนะครับแต่แฟนๆท่าเรือเองก็ปรบมือให้กำลังใจและตะโกนซิโก้ซิโก้ซิโก้ครับนี่แหละฮะก็6นัดท่าเรือก็มีคะแนนเหนือโซนตกชั้น11แต้มนะครับก็คือถ้าเกิดดูแบบนี้อีกประมาณ6นัดที่เหลือขอชนะสัก2นัดก็น่าจะอยู่รอดปลอดภัยในไทยลีกนะครับก็ต้องรอดูกันครับว่าสถานีต่อไปของโค้ชซิโก้จะอยู่ที่ไหนนะครับก็โชคดีนะครับโค้ช